สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูต้นกล้วยที่เราเพิ่งปลูกใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน่อกล้วยนะคะที่เรานำมาปลูกใหม่ค่ะวิธีการดูแลรักษานะคะวันที่เราปลูกเราก็จะทำการขุดหลุมให้กว้างๆค่ะเมื่อขุดหลุมเสร็จแล้วนะคะเราก็นำหน่อกล้วยมาลงมาปลูกค่ะตอนที่เรานำมาปลูกนะคะต้นกล้วยต้นนี้ก็ยังไม่มีใบนะคะก็จะมีแต่ยอดนี่นะคะมีแต่ยอดเล็กๆแบบนี้นะคะแล้ววิธีการที่จะทำให้เขาโตเร็วๆนะคะคือเราจะต้องทำหลุมให้กล้วงให้คือเราจะต้องวิธีที่เราจะทำให้เขาโตเร็วๆนะคะตอนปลูกเนี่ยเราจะต้องขุดหลุมให้กว้างนะคะแล้วเราก็นำหน่อต้นกล้วยเนี่ยลงมาปลูกแล้วให้เรานี่ข้างล่างนี้นะให้เราทำหลุมแบบที่ว่าเวลาที่เราเอาน้ำลงไปหรือว่าเวลาที่เราลดน้ำลงไปเนี่ยให้มีน้ำขังพอประมาณสักฝ่ามือนี่นะคะแล้วต้นกล้วยของเราก็จะโตเร็วค่ะการให้น้ำเราก็ต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอค่ะเพราะว่าต้นกล้วยตอนที่ปลูกใหม่ๆเนี่ยเขายังต้องการน้ำอยู่ค่ะเขายังต้องการความชุ่มชื้นนะคะตอนนี้คือเรามาทำการถอนหญ้าออกจากต้นกล้วยค่ะแล้วดินนะคะตรงเนี้ยก็จะสังเกตว่าดินที่เราปลูกใหม่ๆเนี่ยเรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะหลังจากที่เราปลูกมาได้สักประมาณ1เดือนค่ะต้นกล้วยของเรานะคะเมื่อได้น้ำเนี่ยเขาก็จะมีใบออกมาค่ะตอนนี้ก็เริ่มจะมีสักประมาณ3ใบนะคะก็จะเป็นใบที่1ใบที่2และก็ใบที่3ใบที่4นะคะก็เริ่มโผล่ออกมาแล้วค่ะนี่ก็คือวิธีการดูแลรักษาต้นกล้วยนะคะตอนนั้นเราปลูกใหม่ให้เขาโตเร็วค่ะก็คือการขุดหลุมให้กว้างนะคะแล้วก็ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วก็หมั่นทำการถอนหญ้าให้เขาเป็นประจำค่ะแค่นี้นะคะต้นกล้วยของเราก็จะโตเร็วแล้วก็แข็งแรงค่ะ